คุณกำลังฟังรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวครับรายการที่จะเอาหนังสือที่ผมและนกได้อ่านมาในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมารีวิวให้กันฟังนะครับผมมาร์ทเอกภพสิทธิทวัฒน,นะก็จะเป็นผู้รายการผู้ดำเนินรายการคนเดียววันนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ที่จะเอามาพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็เ,เป็นหนังสือ,อสองเล่มควบนะครับในชุดประวัติย่อ ประวัติศาสตร์ฉบับย่อครับ A Little history of สองเรื่องด้วยกันก็คือ of philosophy นะครับหรือว่าปรัชญานะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์อีกอันนึงก็คือประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับอสองเล่มนี้เป็นสองเล่มที่ผมได้อ่านต่อกันมานะครับใกล้ๆกันอ่านในเวลาใกล้ๆกันไร้เรียกันนะครับเพราะว่า,าขณะนี้ที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็ อาจารย์ก็จะอธิบายนะครับให้งานมาอ่านประกอบวิชาปรัชญาทางสังคมศาสตร์นะครับอาจารย์ก็อธิบน์มาให้อ่านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเล่มที่ผมได้อ่านก่อนนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งมันมาอ่านเองจากจากความรู้สึกว่าน่าสนใจน่าอ่านเพิ่มเติมนะครับก็คือประวัติศาสตร์ของปรัชญานะครับผมจะพูดถึงเรื่องของประวัติ ปัชญาประวัติศาสตราา์สายทานแห่งปัญญาก่อนนะครับก็จะเป็นหนังสือเล่มทีอ่อ่านง่ายนะครับไม่นามากนะครับหนาเนี่ยอยู่ประมาณสัก300กว่าหน้านะครับทั้งสองเล่มพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ o o k s สเ e p นะครับดีนี้ก็ผมก็นะเป็นลูกค้าของสำนักพิมพ์นี้หลายเล่มด้วยกันทีเดียวนะครับหนังสือปรันะรชญาฉบับย่อเล่มนี้เนี่ยนะครับ ก็ไล่เรียงนะฮะคล้ายๆกับเวลาที่เราเรียนจะเรียนปรัชญาอะไรเนี่ยนะฮะเราก็มักจะคิดไล่เรียงปรัชญาตะวันตกในลักษณะนี้นะครับก็คือเราก็จะสาวสาวพัฒนาการทําความคิดของมนุษย์เนี่ยนะครับตั้งแต่โดยตั้งต้นในยุคกรีกโบราณนะครับไล่มาจนกระทั่งถึงโรมันนะครับแล้วก็ประจัดปรัชญาในช่วงของ ยุคกลางนะครับแล้วก็ค่อ,คอยๆต่อกันมาจนถึงยุคเรืองปัญญานะครับแล้วก็ยุคอุตสาหกรรมและยุคสมัยใหม่นะครับหนังสือที่พูดถึงปรัชญา,าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเรื่องของโลกของโซฟีนะครับจะให้ภาพที่ใกล้เคียงกันก็คือสายทานแห่งปัญญานะครับในลักษณะนี้นะครับก็คือไล่มาจาก อ่เป็นปัญญาตะวันตกนะครับได้มาจากยุคกรีกแล้วก็อ่าเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเป็นเป็นปรัติาศาสตร์เป็นพัฒนาการทางความคิดของชาวยุโรปนะครับอ่ซึ่งจะเป็นวิธีการศึกษาพัฒนาการทางความคิดหลักของของสังคมสมัยใหม่นะครับที่มียุโรปเป็นศูนย์กลางนะครับเล่มนี้ก็เช่นกันนะครับมันเหมือนมันก็เป็นอีกเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ตอกย้ำนะครับว่าเวลาเราจะคิดถึง วิธีคิดของมนุษยชาติเนี่ยเราก็มักจะคิดในลักษณะนี้นะครับก็คือเราก็เริ่มจากกรีกโบราณนะครับก็ต้องไล่เรียนเริ่มจากโสเครติสนะครับเพลโตต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะวกไปในนักปรัชญาในยุคก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะครับพวกโซฟิสต์นะครับหรือว่ากลุ่มที่ขายเอาความรู้ความคิดนะกับ กุลบุตรกุลธิดานะครับที่อยากจะเรียนหนังสือนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยครับก็ไล่เรียงตามนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเล่มนี้เนี่ยเป็นงานพูดถึงพัฒนาการทางความคิดที่ง่ายมากนะครับเป็นปรวยุตย่อของนักคิดในแต่ละช่วงนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยครับนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับเขาก็จะพยายามที่จะใส่ไว้ในบทสั้นๆนะครับ สั้นๆเนี่ยก็คือว่าไม่เกิน1ิบหน้าก็จะจบนะครับสิบหน้าขนาด A 5ห้านะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะบันทึกสิ่งที่เป็นรวบยอดเป็นคอนเซปต์รวบยอดความคิดรวบยอดของนักปรัชญาคนนั้นหรือว่านักปรัชญากลุ่มนั้นๆนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันทําให้นักเวลาเราเราเราเห็นนักปรัชญาคนไหนที่ถูกพูดถึงนะครับ แล้วถ้าชื่อดังจริงเนี่ยครับก็จะปรากฏอยู่ในเล่มนี้นะครับเราก็เข้าไปตามอ่านความคิดทางปรัชญาของนักคิดคนนั้นได้นะครับจะนะฮะอย่างเช่นผมไปอ่านเรื่อง,เร,องอเรื่องประวัติศาสตร์ของสังคมศาสตร์เนีครับเขาก็จะพูดถึงนักนักคิดในช่วงช่วงยุคเรื่องปัญญานะครับอย่างเช่นเดวิดยูมอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่า,อ,าอ้างไปถึงเดก c สตนะครับนะฮะไปอีกนะฮะนิเช่อย่างเงี้ยครับซึ่งคือเราก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยนะครับกับความคิดเหล่านี้นะครับดังนั้นพอได้ยินชื่อพวกนี้นะครับเรากลับมาเปิดดูประวัติย่อทางความคิดของนักคิดคนนั้นเนี่ยครับเออเราก็จะพอจับทางได้ว่า นักปรัชญ,ญาคนนั้นเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะครับเดวิดฮูมฮิวมนะครับพูดถึงเรื่องความสุขอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะอ๋อเข้าใจเรื่องที่กําลังอ่านได้อย่างอพอคร่าวๆพอสังเขตนะครับแล้วก็ตั้งต้นจากคอนเซปต์ของนักคิดคนนั้นไปได้นะครับหนังสือในเล่มนี้เนี่ยครับจะมีนักปรัชญ,ญาบรรจุอยู่ทั้งเส้นนะฮะสีคนนะครับข้อที่หน้าข้อที่ดีของของ หนังสือเล่มนี้ก็คือว่ามันมีนักปรัชญาสมัยใหม่นะครับที่เราพอจะอาตามทานนะครับอย่างเช่นท่านในโลกของโซโฟีเงี้ยมันจะจบตรงที่กล่าวถึงโลกของอยุคหลังสมัยใหม่นิดหน่อยนะครับหรือว่าหลังโครงสร้างนิยมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความร่วมสมัยมากขึ้นนะครับเราก็จะรู้จักนักคิดที่หนังสือปรัชญา เล่มก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยจะอ้างถึงกันนะครับเอาล่ะครับนี่อันนี้เป็นหนังสือเล่มนี้นะฮะ,ะวิธีเขียนเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยเวลาพูดถึงนักปรัชญาเนี่ยฮะและความคิดทางปรัชญาเขาพูดถึงยุคสมัยของนักปรัชญาคนนั้นๆที่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงยุคสมัยนั้นที่มันเออมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับพอให้เราเห็นภาพว่านักปรัชญาคนนั้นเนี่ยโตขึ้นมา ในสังคมสมัยไหนนะครับมีพ่อแม่เป็นใครนะครับเขาพอที่จะในวัยเด็กเขามีผ่านประสบการณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งมันหล่อหล,อ,ลอมความคิดทางปรัชญาของเขาในช่วงที่เขาปั้นนะคความคิดหลักในใน,ในทางปรัชญาคนนัน้นขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้เวลาที่เราทำความเข้าใจความคิดของนักปรัชญาคนนั้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความคิดนะครับแต่ว่ามันมีมีบริบททางชีวิตนะฮะที่ทําให้เราเข้าใจได้ว่า ทำไมความคิดมันจึงเกิดมา,าในนักคิดคนนี้นะครับนะฮะก็เ,เลยเวลาเราศึกษาความคิดของใครเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมันเกิดขึ้นในบริบทแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งอ่านไปเนี่ยครับเราก็จะเพลิดเพลินนะฮะกับยุคสมัยวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปนะครับที่มันใกล้เคียงเรามากขึ้นนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ย ความคิดบางอย่างนะครับแม้ว่าจะโบราณนะครับผ่านไปแล้วกว่าพันปีเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยนะฮะให้เรารู้สึกว่าเออวิธีคิดแบบนี้มันก็ยังอยู่นะนะครับอย่างเช่นเอพิคิวรสนะครับเอพิคิวรสเนี่ยนะครับเป็นนักปรัชญาในยุคกรีกเลยนะครับอ่าก็ก็บอกว่าเออเวลาคนเรานี่น,นะฮะสามารถที่จะใช้ชีวิตที่สงบสุขนะฮะ สันโดษนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยตายไปแล้วเราก็ไม่รับรู้อะไรนะครับแล้วก็ก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมากกับชีวิตนะครับเอพิคิวเก็จะเป็นกลุ่มที่คล้ายๆเป็นสุขนิยมนะครับแต่ว่าสุขนิยมของ e p i c u r ว s เนี่ยฮะเป็นสุขนิยมที่เกิดจากความเรียบง่ายนะครับอ,อยู่อย่างพอเพียงสันโดษอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นเป็นวิธีที่เอพิคิวเชี้ทางให้นะครับ แล้วก็อันหนึ่งก็คือว่า e อพิค r u ัเนี่ยเป็นก็ได้คิดได้ได้ให้เหตุผลนะครับว่าทําไมเราไม่ไม่ควรกลัวความตายนะครับเพราะว่ามันมีความขวัญอยู่อันนึงในนี้นะครับว่าก่อนนั้นไม่มีชั้นจากนั้นชั้นมีชีวิตบัดนี้ไม่มีชั้นชันไม่ถือสาใดๆนะครับก็เหมือนกับว่าเออก่อนหน้าที่เราจะเกิดมามันก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไรนะครับแล้วหลังจากที่เราตายไปก็คงไม่มีปัญหาแบบนั้นนะครับอัน่สี่สิ่งที่สําคัญก็คืออันใช้ชีวิตในขณะนี้ที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับเราจะมีความสุขกับช่วงเวลานี้ได้อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิตและความตายอ่ต่อจากเอพิครัสก็ดําเนินเ,เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นร่องรอยอันนึงนะครับของมนุษย์ที่มีต่อ,อความคิดโลกรอบตัวนะครับ ซึ่งเราก็หาอ่านได้ในนี้ว่าปรัชญาทั้ง40นักปรัชญาทั้ง40 40คนเนี่ยครับเขาคิดอย่างไรบ้างต่อชีวิตต่อโลกนะครับต่อความจริงความดีความงามต่างๆนะครับซึ่งก็คงจะเป็นได้แค่ปลอดย่อนะครับแล้วถ้าใครสนใจนักคิดคนไหนคงต้องคงต้องไปตามอ่านในปรัชญาหนังสือเล่มอื่นที่พูดถึงมากขึ้นนะครับ ส่วนอีกเล่มนึงนะครับเล่มที่ชื่อว่า A Little History of Science นะครับประวัติศาสตร์ประวัติการไขความจริงแห่งสรรพสิ่งนะครับซึ่งวิธีเขียนของเล่มนี้นะครับก็จะคล้ายนะครับก็คือมีลีลาการเขียนคุมตีมคล้ายๆกับเล่มอื่นๆนะครับก็คือเล่าไปถึงนักวิทยาศาสตร์นะครับทีละคนทีละคนโดยไล่เรียง ตามลำดับเวลานะครับนักวิยาศาสตร์ยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับยุคเก่าเลยนะครับมาจนถึงยุคช่วงสมัยของยุคเรืองปัญญานะครับยุค enlightenment นะครับแล้วก็มาจนถึงยุคสมัยใหม่นะครับก็เช่นเดียวกันก็คือ,อนักนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนเนี่ยก็จะเล่าถึงบริบทชีวิตนะครับเล่าว่าเขาเกิดมาในสังคมประเทศไหนนะฮะในช่วงนั้น ใครคิดอะไรอยู่นะฮะมันมีสภาพแวดล้อมอย่างไรนักวิทยาศาสตร์คนนี้เติบโตมาได้อย่างไรนะครับเราคิดเขาคิดอะไรเป็นแก่นสําคัญนะครับเขาค้นพบอะไรนะฮะไล่เรื่อยมานะฮะหลังจากแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีการพาดนะครับเกลื่อนไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกันนะครับหรือว่าเป็นการต่อยอดงานซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับก็ไล่เรียงไปแบบนี้นะครับอ่านเพลิดเพลินนะครับซึ่งพกเรา ่านงานแบบนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นพัฒนาการตลอดสายนะครับเป็นสายทานแห่งการพัฒนาความคิดความรู้การประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าไอ้ความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นมานะครับมันค่อยๆก่อร่างนะครับค่อยๆเก็บเอาชิ้นส่วนนะครับทางความรู้ต่อกันมานะครับมีการถกเถียงกันนะครับบาง ความคิดบางอย่างความรู้บางอย่างก็พ่ายแพ้ไปนะครับเพราะว่ามันมีความรู้ใหม่ที่จริงกว่านะฮะจากนันกวิทยาศาสตร์หลังๆนะครับเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออความรู้จะกตอนนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปแน่ใจมากนักนะครับเพราะว่าความรู้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะตามเวลานะครับตามเทคโนโลยีนะฮะตามตามบริบทสังคมนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงสายฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับวิธีการไขความจริงวิธีการมองเห็นความจริงวิธีการตีความและการวัดต่างๆนะครับหนังสือสองเล่มนี้ก็เ,เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับมันก็ทำให้เราเห็นแล้วก็คอยที่จะรู้จักวิธีการตั้งคำถามกับเรื่องของ เรื่องรากฐานนะครับโดยเฉพาะหนังสือเรื่องปรัชญาเนี่ยนะครับก็จะ,ะทําให้เราได้ได้อะไรฮะได้รู้จักที่จะหยุดนะครับแล้วก็ตั้งคําถามในเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานนะครับได้นะฮะสองเล่มนี้จะลองอ่านแบบเพลิดเพลินได้นะครับแล้วก็อ่านอย่างใคร่ครวญได้นะครับในสําหรับช่วงที่เรา อยู่ในบ้านมากนะครับแล้วก็มีเวลาว่างอยู่พอสมควรนะครับแนะนําไว้2เล่มนี้นะครับหนังสือโปรดย่อของปรัชญาเนี่ยก็เขียนโดยคุณนิเกลวาร์เบอร์ตันนะครับแปลโดยปราบดดยุนและรัติพรชัยปิยะพรน,นะครับส่วนโปรดศาสตร์ฉบับย่อของวิทยาศาสตร์นะครับก็เขียนโดยวิลเลียมไบร์นัมนะครับแล้วก็แปลโดยลลิตา ผลพลานะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ฝากไว้ในสองเล่มน,นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้านะครับต้องขออภัยที่ช่วงหลังๆมานี้เวน้นวักเว้นระยะไว้นะครับเพราะว่าโควิดมานี่สมาธิแสกแตกส่านนะครับต้องตั้งสติกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลับมาอ่านหนังสือให้เป็นนิสัยนะครับ ช่วงที่ผ่านมามีงานสัปดาห์หนังสือผมก็ไปได,ได้ได้ไปสอยมานะครับไม่มากนัก4-5หเล่มนะครับก็มีโอกาสก็คงจะได้เอามารีวิวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในคราวต่อไปนะครับวันนี้ผมมาร์ทลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวครับสวัสดีครับ